สวัสดีค่ะเห็ดที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือเห็ดตากแห้งนะคะแล้วก็ใส่ในถุงแบบไม่มีลมเหลืออยู่ในนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรเนาะใส่ถุงแบบสัญญากาศสุญญากาศหรืออะไรไม่รู้เนาะนั่นแหละก็คือวันนี้เราจะมาทดลองเปิดถุงแล้วก็เอาเห็ดแช่น้ํามาดูว่าเห็ดมันจะยังรสชาติดีอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าจะเอากลับเมืองไทยไปฝาก FC นั่นเองนะคะแต่ก่อนจะเอาไปเราต้องมาทดลองดูก่อนว่าทุกอย่างยังโอเคอยู่นะคะเสร็จอยู่ท่าไหนก็ท่านั้นเนาะท่าไหนท่านั้นเลยแบบนี้ค่ะเปิดถุงมาเห็ดก็จะเป็นแบบนี้จะแห้งนะคะเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือเห็ดขาส้มกับเห็ดดำนะคะปนกันขาส้มก็ดอกไหนที่ใต้หมวกสว่างสว่างนะคะแล้วก็ขาเป็นส้มๆแบบเนี้ยแจ่มแจ่มเนี่ยก็คือเห็ดขาส้มนะคะส่วนดอกที่ออกเทาๆมืดๆทั้งดอกก็คือเห็ดดำนั่นเองเราจะไม่หักนะเพราะว่าถ้าหักเดี๋ยวเห็ดมันก็จะแตกเนาะเห็ดมันติดกันแน่นมากเลยเนื่องจากว่ามันบรรจุแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรนะนึกชื่อไม่ออกสุญญากาศเหรอนั่นแหละเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเนาะแล้วเราจะดูนะคะว่ากี่นาทีมันถึงจะนุ่มนะคะมันก็นุ่มมาเลยนะมันก็นุ่มมาเลยนะเร็วค่ะเร็วเห็นไหมมันเริ่มจะอ่อนตัวแล้วเห็นปะจากที่เมื่อกี้แข็งปุ๊กเลยอะตอนนี้เริ่มละคลายตัวนะคะเห็ดคลายตัวแบบนี้พอมันโดนน้ำปุ๊บมันก็คลายตัวเลยทีนี้เราก็แช่ต่ออีกสักประมาณ5นาทีก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะอันนี้นุ่มแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้เลยนะคะทดลองเอาไปผัดธรรมดานะคะผัดเนยธรรมดาดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเห็ดตากแห้งข้ามปีนะคะอันนี้เป็นเห็ดตากแห้งของปีที่แล้วใส่น้ำมันด้วยใส่เนยด้วยนะคะเกลือตายแล้วเกลือหกอันนี้คงต้องเอาออกนะเกลือหกทำเกลือหกค่ะได้ทิ้งไปเลยหนึ่งมุมแล้วก็พริกไทยค่ะหอมมากค่ะหอมมากมากอ่ะเห็ดตากแห้งอ่ะหอมมากมากเวลาทำข้าวนะหอมเนยด้วยเรียบร้อยค่ะกินเล่นๆก็ได้เนี่ยเหมือนเห็ดทอดเลยเพราะว่าเห็ดมันแห้งแสดงว่าประสบความสำเร็จค่ะอันนี้ก็คือเห็ดแห้งเอ้าล้นไอ้นี่ล้นด้วยเห็ดตากแห้งข้ามปีเห็ดคงสภาพค่ะพอเราเอามาแช่น้ำเปิดถุงแช่น้ำโดนน้ำปุ๊บเห็ดคลายตัวเลยนำมาประกอบอาหารอร่อยเพียงแต่มันไม่ใช่เห็ดสดแค่นั้นเองแต่ว่ารสชาติ
รสชาติของมันทุกอย่างเนี่ยอร่อยแล้วก็หอมหอมสไตล์เห็ดตากแห้งเลย